ันชิวๆเหรอโอ๊ยขอโทษทีนะพอดีมือไม้อ่อนพลอยเธอทำงานมา3วันเธอทำจานแตกไป2ใบฉันจะหักเงินเธอ200บาทฮะ200บาทจานละร้อยเลยเหรอคะนี่พลอยเธอจะมาเป็นพนักงานล้างจานที่เหรอแต่เมื่อก่อนเธอเป็นถึงขั้นหัวหน้าห้องแต่ทำไมตอนนี้ชีวิตเธอตกอับแบบนี้ล่ะพอดีฉันเรียนไม่จบป.ตรีน่ะที่บ้านฉันมีปัญหาเรื่องเงินแต่ว่าเธอฉันทำอะไรก็ได้นะฉันทำได้หมดเลยน่าเวทนาจริงๆเลยเอาเป็นว่าฉันรับเธอเข้าทำงานแต่ทำงานที่นี่ไม่ใช่แค่ล้างจานอย่างเดียวนะเธอต้องเก็บกวาดร้านด้วยเข้าใจปะได้ฉันทำได้งั้นวันนี้เริ่มงานเลยไหมโอเคได้งั้นเธอก็เริ่มงานวันนี้เลยนะแต่เธออย่าไปบอกใครนะว่าเธอเคยเรียนห้องเดียวกับฉันฉันอายคนอื่นเขาขอบคุณนะคะพลอยยืนเหม่ออะไรไปเก็บโต๊ะตรงนู้นไปได้ค่ะผู้จัดการเดินดีๆดิมาซุ่มซ่ามอะไรแถวนี้เป็นไงบ้างพนักงานใหม่โอเคดีปะโอเคค่ะงานแค่นี้ชิวๆสบายมากค่ะงานชิวๆเหรอโอ๊ยขอโทษทีนะพอดีมือไม้อ่อนพลอยเธอทำงานมา3วันเธอทำจานแตกไป2ใบฉันจะหักเงินเธอ200บาทฮะ200บาทจานละร้อยเลยเหรอคะใช่ก็เธอทำงานสับเข้าเธอก็ต้องรับผิดชอบฉันจะหักเงินเดือนเธอเดือนนี้จานก็ใบละ20บาทส่วนต่างที่เหลือก็ถือว่าทิปฉันละกันสวัสดีค่ะโอ้ Hello I am Chinese corporate assistant. I would like to make a reservation for staff party. 100 people. Can you help me? Help? นรก เฮ้ยเราจะมานรกอะไรกับเดี๋ยวเธอโอ๊ยทำไมเนี่ยใครช่วยได้บ้างเฮ้ยใครช่วยได้เนี่ยมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะโอ๊ยจะมาวุ่นวายอะไรเนี่ยเธอเป็นแค่พนักงานล้างจานเธอจะมาช่วยอะไรฉันได้ไปกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองไป Sorry, madam. May I help you?Oh, you can speak English? Yes, I can. I would like to make a reservation for staff party, 100 people. 100 people? Yes. Okay, please just wait for me, please. Okay. And this is menu and drinks. Yes. I want Thai food. Can you recognize me?คงจะเป็นคนใช้บ้านฝรั่งมาก่อนสิเสียหน้าเลยเราอุ้ยอุ้ยคุณพิงพลอยมาวันนี้เงินเดือนออกต้องไปเอาหน้าหน่อยล่ะคุณพิงพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะวันนี้ร้านเป็นยังไงบ้างล่ะดีค่ะเรียบร้อยดีค่ะลูกค้าเยอะเหมือนเดิมค่ะคุณพิงพลอยอ๋อแล้วก็คุณหลินที่เขามาดีลไว้เมื่อวานว่าจะจัดเลี้ยง100คนน่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะโทรมาแจ้งนะว่าเขาจะเอาเมนูอะไรบ้างจัดการให้เรียบร้อยนะไม่มีปัญหาค่ะคุณพิงพลอยเมื่อวานนิ่มดีลกับคุณหลินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพอนิ่มเลยนะคะถึงดีลกับคุณหลินได้วันนี้เงินเดือนออกใช่ไหมคะอย่าลืมโบนัสด้วยนะคะฉันไม่ลืมแน่นอนฉันน่ะจะต้องให้โบนัสกับคนที่ดีลงานใหญ่ให้ฉันได้ฉันไม่ลืมหรอกจ้ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพิงพลอยตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เช็ดให้มันสะอาดด้วยนี่พวกเธอเงินเดือนของพวกเธอ2คนมาแล้วนะเงินเดือนเหรอคะอ่ะ
ของคุณผู้จัดการขอบคุณมากมากนะคะและนี่ของเธอเด็กใหม่ทำงานครบ1เดือนแล้วนะทำไมได้20,000เท่าเดิมล่ะคะคุณพิงพลอยแล้วไหนจะให้โบนัสนี่คะแล้วทำไมของหนูเกินมา 6,000 ล่ะคะฮะเกินมา 6,000 ใส่ผิดซองหรือเปล่าคะคุณพิงพลอยก็ถูกแล้วนี่ฉันบอกว่าจะให้โบนัสกับคนที่ดีลงานใหญ่ให้กับฉันได้ก็คนที่ดีลอ่ะคือพลอยไม่ใช่เธอนี่ใช่ไหมคนที่พูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารภาษาอังกฤษได้คือพลอยนะส่วนเธออ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยสักนิดเดียวคุณพิงพลอยรู้หรอคะนิ่มเป็นคนดีนะคะคุณนิ่มภาวะความเป็นผู้นำของคุณน่ะไม่มีแม้แต่นิดเดียวยังไม่พอจริยธรรมในการทำงานของคุณก็ไม่มีคุณรู้ไหมภาษาอังกฤษที่คุณหลินเธอใช้สื่อสารในวันนั้นน่ะมันเป็นเพียงภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเองนะทำไมคุณถึงไม่รู้ในตอนที่คุณสมัครอ่ะคุณบอกว่าคุณพูดได้สื่อสารได้ไงนี่คุณโกหกใช่ไหมช่วยปรับปรุงด้วยนะไปเรียนขั้นพื้นฐานมาด้วยอย่าให้อายพลอยที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้แต่คุณน่ะก็ยังดูถูกเขาว่าเป็นคนที่เรียนไม่จบนิ่มขอโทษค่ะคุณพิงพลอยนิ่มจะไปปรับปรุงตัวค่ะดีละที่รู้จักจะปรับปรุงตัวส่วนคุณพลอยคุณทำดีมากเลยนะคะฉันจะเลื่อนขั้นคุณให้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการคุณมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของร้านนี้ยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณพิงพลอย